ว่าถ้ามองในมิติของเงินปันผลเราควรจะเลือกหุ้นอิ่มตัวหรือตระกูลหลีดดีครับส่วนตัวนะย้ำว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวพี่อาจจะชอบหุ้นปันผลมากกว่าแต่การซื้อหลีดหรือ IF เนี่ยพี่ว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับคือแต่จะบอกอย่างหนึ่งว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อหุ้นหรือซื้อกองทุนพี่ว่ามันก็เหมือนกันคือเราต้องศึกษาสินทรัพย์ที่เราลงทุนเสมอครับว่าไอกองทุนที่ว่าเนี่ยมันลงทุนในอะไรแล้วสินทรัพย์นี้มันเป็นของเขาไหมมันเป็นลิสโฮหรือเป็นฟรีโฮแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างมันก็วิเคราะห์เหมือนกันอ่ะเบิร์ดส่วนตัวไม่ได้คิดว่ามันเซฟกว่านะไม่ได้คิดนะว่ามันเซฟกว่าหุ้นบางตัวพี่เชื่อว่าเซฟกว่าเออมันพี่มองว่ามันก็คล้ายๆอ่ะคล้ายๆหุ้นตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะก็ต้องศึกษาเหมือนกันนะว่าดีเทลมันเป็นยังไงสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นการศึกษาการเรียนรู้ตัวสินทรัพย์ของตัวเองอะไรเงี้ยคือมันอยู่ในรายละเอียดใช่ไหมครับว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยมันอยู่ที่ใช่รายละเอียดใช่เราต้องการอะไรจากมันถ้าเราต้องการปันผลคำถามต่อมาคือปันผลแบบไหนปันผลแบบสูงแต่ไม่สม่ำเสมอหรือปันผลไม่ได้สูงมากแต่สม่ำเสมอมันมีดีเทลอีกนะมันก็หลายแบบอะต้องการอะไรจากเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเฮ้ยต้องการสม่ำเสมอสิเพราะเราต้องการการพักเงินนี่อะไรเงี้ยก็ต้องดูอีกแบบนึงครับเดี๋ยวอันนี้มีโอกาสมีคนถามมาเยอะเหมือนกันกองหลีดเนี่ยเดี๋ยวพี่พาดจะมาทำคลิปอธิบายให้นะครับจริงๆตั้งใจจะทำวันนี้แหละแต่ว่ามีเรื่องแกรนเด้เนี่ยเอเวอร์แกรนเด้มาแทรกซะก่อน ถ้าส